ติดตามการแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุขนะครับอย่างที่ทราบกันว่าวันนี้เนี่ยมีตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทยเพิ่มขึ้นอีก122คนซึ่งก็ยังคงมาจากกลุ่มนักมวยอยู่แล้วก็มีที่พบใหม่ๆด้วยเหมือนกันนะครับขณะเดียวกันนะครับก็มีข่าวดีคือว่ามีผู้ป่วยที่อาการหายดีกลับบ้านได้แล้วเพิ่มเติมอีก7คนแล้วก็มี7คนที่อาการวิกฤตหนักน่าเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันได้เลยนะครับนี้ก็มีข่าวดีนะครับผู้ป่วยกลับบ้านได้7รายนะครับแล้วก็รับรายงานผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น122รายนะครับนับเป็นลำดับที่600ถึง721นะครับซึ่งได้จำแนกเป็นกลุ่มที่1นะครับก็คือผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้นะครับในจำนวน20รายนะครับมีรายละเอียดดังนี้นะครับ 1.1 ก็มาจากสนามมวย4รายนะครับซึ่งเป็นพี่เลี้ยงนักมวยผู้ชมที่เคยไปค่ายมวยสนามมวยพบผู้ป่วยที่จังหวัดนนทบุรีนครปฐมและอุบลราชธานีนะครับกลุ่มถัดมาก็เป็นกลุ่มสัมผัสกับ 1.2 นะครับพบกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว16รายนะครับคือสัมผัสกับผู้ป่วยจากการไปสังสรรค์การทำงานกับชาวต่างชาตินั่งรถคันเดียวกันประชุมร่วมประชุมกันรับประทานอาหารด้วยกันนะครับอาชีพพนักงานส่งของพนักงานบริษัทนักเรียนพนักงานนวดครับได้รับเกียรติจากทางท่านรองประธานรองปลัดนะครับเดี๋ยวท่านมาเสริมพวกเราอีกทีนะครับวันนี้ได้นำเสนอไปก่อนนะครับครับครับก็มีเรื่องของพนักงานบริษัทนักเรียนพนักงานนวดญาติผู้ใหญ่นี่คืออะไรนะครับผู้ป่วยที่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็อุบลราชธานีศรีสะเกษนะครับกลุ่มที่2นะครับกันทั้งนี้นะครับในกลุ่มที่1เนี่ยที่เราเคยติดตามกันจากสถานบันเทิงก็ไม่ได้พบแล้วนะครับไม่ได้มีรายงานเพิ่มกลุ่มที่2นะครับผู้ป่วยรายใหม่อีก10รายมีรายละเอียดดังนี้นะครับ 2.1 ก็คือเดินทางจากต่างประเทศชาวต่างชาติ4รายนะครับชาวไทย2รายกับจากปอยเปตแล้วก็จากเยอรมนีชาวต่างชาติ2รายเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสนะครับ 2.2 นะครับก็เป็นอีก6รายที่เหลือเป็นทำงานหรืออาศัยอยู่ในสถานที่แออัดต้องใกล้ชิดกับคนจำนวนมากหรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ6รายนะครับทั้งนี้ก็เป็นพนักงานผับบาร์นะครับพนักงานขับรถรับส่งชาวต่างชาติดีเจในผับผู้ป่วยเหล่านี้อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี101ภูเก็ตกทม.และกระบี่นะครับส่วนยอดที่เหลือคือ92รายเป็นกลุ่มที่3เนี่ยได้รับผลแลบยืนยันพบเชื้อแต่อยู่ในระหว่างการตรวจสอบและสอบสวนโรคนะครับอยู่นะครับเช่นเดิมนะครับกับรายการรายที่มีอาการหนักนะครับในผู้ป่วย7รายยังคงอยู่ที่ทางสถาบันบำราศนราดูรนะครับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์โรงพยาบาลในสังกัดโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลเอกชนนะครับทุกรายยังต้องการใส่เครื่องช่วยหายใจและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับโดยสรุปวันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านรวมแล้วเท่ากับ52รายยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล668รายเสียชีวิตเดิม1รายนะครับรวมมีผู้ป่วยสะสม721รายนะครับในขณะนี้มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อรายใหม่และในต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นเคสกรณีอย่างที่ว่านะครับเรามีการย้ายถิ่นฐานกลับไปจากในช่วงของเหตุการณ์ ในช่วงที่ผ่านมาในไม่กี่วันนี้นะครับเนื่องจากประชาชนบางส่วนเดินทางกลับภูมิลำเนาทั้งก่อนและหลังที่จะมีประกาศการปิดสถานที่บางแห่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งนี้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับขอให้ทุกท่านที่เดินทางกลับไปเนี่ยได้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งหมายถึงเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับอันนี้ก็ในฐานะที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนะครับในการทำงานด้านนี้นะครับหรือท่านจะติดต่อไปยังโรงพยาบาลนะครับที่ทั้งเป็นโรงพยาบาล
จังหวัดหรืออำเภอที่ท่านอยู่ด้วยก็ได้นะครับในอำเภอหรือสาธารณสุขอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือแม้กระทั่งอสม.หรือผู้นำชุมชนที่อยู่ใกล้ท่านแสดงตัวได้เลยนะครับและขอพี่น้องสื่อมวลชนได้ให้โอกาสกับทางทีมผู้ที่เดินทางกลับต่างจังหวัดเนี่ยนะครับทุกคนได้มีโอกาสได้แสดงตัวเองนะครับแล้วก็ให้เขารู้สึกภาคภูมิใจในการที่จะบอกว่าตัวเองมาจากกรุงเทพมหานครและต้องการที่จะใช้เวลาในการกักตัวอยู่14วันที่เราต้องการตรงนี้นะครับขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งยังมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะ